วัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆสวัสดีค่ะอุ้ยนู่นคุยนี่ใช่สีสันน่ารักไหมเป็นพาสเทลวันนี้ใช่อันนี้ก็เลยไม่ได้อ่านลายกรุ๊ปมาสีดำเลยไม่ก็ดีแล้วไงก็นี่ไงดำขาวเทาวันนี้แม่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ต้องอัปเดตไหมแม่เราเปิดประเทศกันแล้วเนาะยอดเป็นยังไงนะยอดเป็นยังไงอุ้ยคงยังไม่เปลี่ยนมากหรอกเพิ่งจะเปิดเมื่อวานเพิ่งจะเปิดเมื่อวานแอบว่านะรอดูสัก2อาทิตย์แต่เราก็มีความหวังว่ามันจะดีนะคะทุกคนจะได้แบบ move on ไปนะเป็นยังไงบ้างยอดวันนี้ยอดวันนี้นะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะอยู่ที่ 7,574 รายค่ะเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังนะคะ 6,793 รายค่ะผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก256รายนะคะแล้วก็จากในเรือนจำนะคะ515รายค่ะผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ10รายเท่านั้นนะคะผู้ป่วยจากการตรวจ ATK ค่ะ 2,113 รายค่ะและตอนนี้หายป่วยกลับบ้านแล้วนะคะ 8,279 รายค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่78รายค่ะก็ขึ้นมันนี่แอปบอกว่าไม่ได้ขึ้นถ้าเราเทียบเนาะก็จะอยู่กับ 8,000 7,000 7,000 ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณนี้อย่างที่พี่แอปบอกอาจจะต้องรอสัก2อาทิตย์ไปอันนี้มันอาจจะเป็นยอดจากที่ผ่านๆใช่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนาะเปิดวันแรกอ่ะนี่เขาบอกว่าวันแรกนะคะนักท่องเที่ยวนะคะที่ลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass กว่า 10,000 คนแล้วก็เขาบอกว่าจากนี้ไปนะคะคือยอดพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจาก61ประเทศนะคะ2เขตการปกครองพิเศษนะคะโดยอธิบดีกรมการนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะเปิดเผยว่าในวันแรกมีผู้เดินทางผ่านการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass เนี่ยคะกว่า 10,000 คนแล้วยังมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะรวมถึงมีผู้เดินทางเนี่ยที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศนะคะหรือ CEO เนี่ยได้เดินทางเข้าประเทศไทยเกือบ 13,000 คนเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็ฟังแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะว่าดูสิเปิดปุ๊บคือมีคนรอเข้าประเทศเยอะมากใช่สีมาถึงขั้นพยักหน้าอย่างแรงใช่สีมามาหมดเลยเนี่ยดูสิมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้นะจากข้อมูลของเมื่อวานไงแม่เขาเองเนี่ยก็กลัวเราล่ะเราก็กลัวเขาล่ะดูเราแต่ประเด็นคือเขากลัวล่ะเขาก็ยังกล้ามาเนอะคือเป็นเราเนี่ยเราก็ยังแบบลังเลกูรักมากมีเขาดูจากยอดเราแบบว่ามาเที่ยวที่เขารับได้นะเขาคิดว่าเราแบบกลับบ้านมั่งเชื่อสิใช่กลับบ้านมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยมาหาแฟนอะตีซะว่าอ่ะมันมีอยู่แล้วล่ะแม่อยู่แล้วแบบกลับมาทำงานเหมือนเดิมบางคนเบสอยู่ที่ไทยก็คงเป็นเรื่องของการแบบมีธุระอะไรเงี้ยก่อนใช่นี่ไงลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็มาจากข้อมูลของกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศนะคะมีชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ CEO เนี้ยนะคะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็คือช่วงวันที่1ถึง7พฤศจิกายนเนี่ยทั้งสิ้น 12,734 คนค่ะนะคะเฉพาะวันที่1เมื่อวานวันเดียวนะคะผู้ที่ได้รับอนุมัติ CEO เนี่ยในการเดินทางเข้าทางอากาศเนี่ยนะคะก็คือ 3,795 รายเลยจาก73เที่ยวบินนะคะเฉพาะเมื่อวานวันเดียวเป็นคนไทย 1,052 คนค่ะแบ่งออกเป็นชาวต่างชาติอีก 2,743 คนค่ะส่วนระบบ Thailand Pass นะคะที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าประเทศไทยเพื่อทดแทนระบบ CEO ผ่านทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เดี๋ยวขึ้นให้นะคะ tp.consular.go.th นะคะตั้งแต่วันที่1นะคะคือเมื่อวานนี้เวลา9โมงเป็นต้นมาค่ะขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วอย่างที่บอกคือกว่า 10,000 คนนะคะโดยมีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว400คนค่ะทางด้านนะคะสำหรับวันแรกนะคะระบบ Thailand Pass เนี่ยมีข้อขัดข้องอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะเนื่องจากมีการรบกวนจากบุคคลภายนอกแต่ไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมนะคะแล้วมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์นะคะ Thailand Pass ที่รองรับการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกันค่ะคาดว่าจะสามารถ
ใช้ได้อย่างเป็นปกติในวันนี้นะคะเอาก็วันแรกอาจจะมีขุกขักอะไรบ้างนิดนึงนั่นมันเป็นเรื่องแน่นอนเป็นการทดลองไปก่อนแต่วันนี้ใช้ได้แน่นอนละในขณะที่ด้านหนึ่งเปิดอีกด้านหนึ่งก็แสดงความเป็นห่วงนะคะสำหรับวันแรกที่เปิดประเทศเมื่อวานนะคะทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนานันท์นะคะ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้โพสต์ทาง Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นว่าจากที่เห็นข้อมูลคาดการณ์ว่าคนเดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยในช่วง5วันแรกของเดือนพฤศจิกายนมี3จังหวัดหลักที่มีที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักนะคะนั่นก็คือกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่เรื่องสำคัญที่กรุงเทพควรทำล่วงหน้าก็คือการเปิดจุดบริการตรวจคัดกรองโรคถาวรณศูนย์กลางการเดินทางขนส่งสาธารณะเช่นอนุสาวรีย์ต่างเช่นอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะรวมถึงจุดรวมสายของรถไฟฟ้าและรถใต้ดินรวมถึงรถตู้ค่ะโดยบริการตรวจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจ้งผลทางโทรศัพท์หรือทาง LINE ก็ได้ทาง SMS ก็ได้นะคะมุ่งเป้าให้ทุกคนเนี่ยที่คิดว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติหรือนายจ้างลูกจ้างใดๆก็ตามดีจังนะคะในกิจการต่างๆเนี่ยเพื่อความสะดวกในการเข้าตรวจเนื่องจากการตรวจด้วยตนเองนั้นมีปัญหาทางเทคนิคบ้างพอสมควรแล้วก็มีในเรื่องของมันก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะส่วนที่แจกฟรีก็ติดเกณฑ์และข้อจำกัดมากค่ะก็คือไม่ได้สามารถเข้าถึงได้ทุกคนขนาดนั้นไม่ได้ด้วยซึ่งทางกทม.นั้นเสี่ยงแน่หลังเปิดประเทศนะคะและมีคนกลุ่มเปราะบางรวมถึงคนที่ทำงานทางที่ถูกและไม่ถูกกฎหมายอยู่มากเราจึงควรมีบริการเช่นนี้เพื่อการตรวจที่รวดเร็วนะคะแล้วก็การแนะนำการกักตัวแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาให้ทันเวลาจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากก็แน่นอนเช่นบริเวณที่มีสถานบริการต่างๆร้านกินดื่มที่พักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งหมดนี้นี่คือเป็นความเห็นของคุณหมอธีระนะคะก็คือแกก็คงแสดงความเห็นด้วยความเป็นห่วงแหละว่าอะไรที่มันจะสามารถซัพพอร์ตไปพร้อมๆกับการเปิดประเทศได้ก็คือการเข้าถึงการตรวจที่มากขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็มีระบบรองรับเช่นถ้าตรวจเจอแล้วก็ต้องกักตัวยังไงอะไรก็คือจะได้จำกัดคนนะคะไม่กระจายออกไปได้ดีดีตอนนี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นเนาะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะควันหลงฮาโลวีนแล้วกันนะแม่อันนี้ก็เห็นฮาโลวีนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็คือแต่งเต็มหมดแล้วแต่ว่าจะเป็นผีสไตล์ไหนเป็นกระต่ายผีหรือจะเป็นแบบเป็นเซตแบบว่าคู่ตอนนี้เขามาแพ็คคู่กันเยอะแล้วก็จะแต่งเยอะแบบยังคิดเลยว่าเอออย่างพี่เบลล่าที่ไม่เคยแต่งทุกปีปีนี้ก็แต่งหน่อยเป็นเมดูซ่าใช่ไหมแต่มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็คือคุณนัทนิสามณีถ้าทุกคนน่าจะคุ้นเนาะเป็นบล็อกเกอร์สาวยูทูบสาวที่เขาทำช่องที่ดังมากๆสบัดแปลงนี่จะเน้นเรื่องแบบแต่งหน้าในลุคต่างๆแล้วก็เป็นคนที่แบบครีเอทงานมากๆโดยเฉพาะตัดชุดเสื้อผ้าอะไรที่ฮิตอะไรที่ฮอตวันรุ่งขึ้นเขาทำคลิปอย่างเร็วเลยใช่ไหมเร็วและชุดคือเหมือนด้วยเขามีทีมเซตหน้าเซตผมของเขาเลยนะคะที่กลายเป็นประเด็นที่ต้องมาพูดกันเมื่อฮาโลวีนที่ผ่านมาพี่นัทเนี่ยเขาก็คิดคอนเทนต์แล้วเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะทำคอนเทนต์นี้คือทำเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาก็คือเหมือนศาสดาหรือแบบว่าแต่งตัวแบบตามศาสนาที่คนนับถือซึ่งก่อนที่มันไม่ใช่แค่ศาสนามันเป็นแต่งเป็นศาสดาเลยเป็นศาสดาใช่ซึ่งอันเนี้ยคือเขาว่าก่อนจะแต่งลุคเนี้ยเขาก็ถามแล้วนะโดยการตั้งตัดถามว่าตอนนี้เหลือลุคสุดท้ายคือลุคพระพุทธเจ้าเขาควรไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่แล้วอันนี้คือเป็นลุคพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีอีกลุคหนึ่งคือที่เป็นลุคเหมือนพ่อสอที่มันมีลุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโกนหัวด้วยอีกลุคนึงอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งเห็นแพทไม่แน่ใจว่าหลายๆคนคิดเห็นยังไงนะคะแต่หมายถึงว่าลุคศาสดาศาสนาอื่นๆเนี่ยที่เขาแต่งเป็นคริสเป็นมีมาเอาผ้ามาอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นประเด็นหรอไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นอ๋อเป็นเฉพาะของมีไหมเพราะเขามีทุกมีอะไรบ้างเอาขึ้นมาหน่อยสิซึ่งนี่นะคะวันที่31เนี่ยในธีมก็คือความเชื่อและศาสนานี่คือธีมที่เขาคิดนะนี่ก็เป็นพระเยซูใช่ไหมคะแต่งกายแบบมีเจ้าแม่กวนอิมมีเจ้าแม่กวนอิมนี่ของจีนอันนี้เป็นเทพอนุบิสป่ะคะเป็นเทพอนุบิส
ของอียิปต์อันนี้ของอียิปต์แม่เป็นเทพส่วนอันนี้พระแม่กาลีของพราหมณ์เข้าใจได้นะแล้วสุดท้ายเข้าใจไม่ได้จริงๆเมื่อกี้เห็นก็ตกใจสุดท้ายคือพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธมันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรามั้งบ้านเรานับถือพุทธศาสนาเนาะแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนน่ะแล้วบางทีแบบคือถ้าแต่งกายแบบเป็นศาสดาของเราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะไม่ควรนี่แหละแม่ก็คืออย่างที่บอกค่ะเขาก็มีการตั้งตัดถามก็คือ#สะบัดแปลงฮาโลวีนปีนี้มาในธีมความเชื่อและศาสนาวันนี้จะปล่อยลุคสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่านัดจะมาในความเชื่อและศาสนาไหนขอยืนยันว่าทุกลุคตั้งใจมากๆและยิ่งทำให้เข้าใจในแต่ละศาสนามากขึ้นบางคนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมหรือบางคนอาจจะมองว่าเหมาะสมก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะนัดไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุผล 11:00 น.เจอกันในลุคสุดท้ายซึ่งเวลาเขาแต่งเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายตอนเขาแต่งอ่ะว่าอธิบายด้วยใช่ค่ะว่าพระแม่กาลีเนี่ยเป็นใครอยู่ศาสนาอะไรและความเชื่อในเรื่องของพระแม่กาลีคืออะไรเสร็จพอเขามาแต่งเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเขาก็อธิบายว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ขาซึ่งมันก็จะมีบางส่วนที่เห็นว่าดีไม่เคยรู้เลยรู้แค่ว่าถ้านับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยอย่างไม่กินเนื้อรู้แค่นี้อย่างลูกเนี่ยลูกสีที่เป็นสีม่วงอะค่ะเรายังไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ดีถ้าน้องเทพอนุบิสนี่ของอียิปต์ว่าทำไมคนถึงชอบหรือว่าบางคนบูชาเขาอย่างเงี้ยก็มาอธิบายแต่ทีนี้อย่างที่แม่บอกไงพอมาลุกสุดท้ายเนี่ยเขาบอกกังวลอยู่แล้วว่าต้องเป็นประเด็นแน่ๆแล้วเป็นจริงๆค่ะซึ่งลุกสุดท้ายออกมาก็คือลุกที่5บูดาก็คือศาสนาพุทธนะคะแม่โดยเป็นการแต่งเลียนแบบพระพุทธเจ้าทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยมีบางส่วนไม่เห็นด้วยแล้วมองว่าไม่เหมาะสมขณะที่บางส่วนก็บอกว่าอย่ายึดติดถือว่าเหมือนว่าเขาเนี่ยตอนเขาแต่งเขาก็สอนไปด้วยทำไมลูกอื่นถึงไม่มีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็มีต่างคิดเห็นเนาะใช่ด้านนายเพชรวัฒน์นะคะรองประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกล่าวถึงกรณีนี้ที่ตอนเนี้ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงคุณนัทเนี่ยนะคะที่มีการโพสต์ cover เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องในวันฮาโลวีนที่ผ่านมาเขาบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและส่งผลมีการล้อเลียนที่กระทบต่อหลายศาสนาเช่นพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาศาสนาอิสลามเป็นต้นเอ๊ะอิสลามไม่มีนะเพราะว่าศาสนาอิสลามไม่มีรูปเคารพไงแม่ไม่มีรูปเคารพเขาก็คงไม่ได้รู้จะแต่งเป็นอะไรอ่ะเนาะและอาจมีประเด็นการแต่งการเลียนแบบเรื่องของพระสงฆ์นะคะแม่ถือเป็นความผิดเอ้าเหรอถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบและทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นจะนำเรื่องนี้เข้าหารือนะคะในชั้นอนุกรรมาธิการพุทธศาสนาก่อน อันนี้คือเป็นแค่ข้อกฎหมายแต่ยังไม่ได้จับนะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกว่าจะใช่เขาต้องหารือก่อนหรือไม่เข้าข่ายไหมเพราะว่าจะเขาไม่ได้หลอกใครมันเป็นการคอร์เบอร์ไม่ได้มีการหลอกในมุมมองของเราอะเราว่าเขาไม่ได้แต่งเพื่อไปแบบว่าไปประพฤติตนว่าใช่ไปออกไปไม่ทับบาทไม่ได้หลอกความเข้าใจผิดผู้ที่แต่งกายเรียนแบบสงฆ์เข้ามาชี้แจงคือหมายถึงว่าเดี๋ยวจะเชิญเนาะเชิญคุณนัทเนี่ยเข้ามาชี้แจงว่าเรื่องราวที่แต่งเป็นยังไงด้านคุณนัทเนี่ยได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะคะพร้อมแชร์คือคำขอโทษของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ไดเรกต์มาขอโทษขอโพยหลังอาจถูกดำเนินคดีอ้าวเหรอก็คือคงไปต่อว่าต่อขานเขาอะเนาะใช่จริงๆในเรื่องพวกนี้เราคุยกันด้วยเหตุผลได้เนาะแนะนำว่าพี่มองว่ามันไม่โอเคนะหรือว่ามันไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปแบบว่าที่เขามีปัญหากันก็คือใช่ตอนนี้ปัญหาพอมีคนเข้ามาเนี่ยก็จะมาด่ามาทอกันซึ่งพอพี่นัทบอกว่าโอเคแคปไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันฟ้องนะก็มีการขอโทษกันแต่พี่นัทบอกว่า
จริงๆไม่ได้ห้ามนะเรื่องแสดงความคิดเห็นนะเขารู้อยู่แล้วว่าการที่เขาทำเนี่ยจะต้องมีบวกและลบเขาเองก็อยากรู้ว่าตอนนี้คนไทยอ่ะรู้สึกยังไงกับศาสนาตอนนี้แม่นี่แหละมันเป็นประเด็นเปราะบางค่ะแต่คิดว่าเขาต้องเตรียมใจไว้ระดับหนึ่งแล้วล่ะถ้าจะทำขนาดนี้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเขาถามการเมืองและศาสนามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอยู่แล้วเขาถามแล้วนี่ว่าเราถ้าเขาจะแต่งแบบนี้อะไรมีความคิดเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเดินทางเข้าไปเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆว่าอธิบายเรื่องพวกนี้ให้กับหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องนะว่าเขาไม่ได้แอบอ้างหรือไม่ได้อะไรเป็นมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรแต่งแฟนซีเนี่ยหรอได้หรือไม่ได้เนี่ยนะใช่เหมือนมันจะเรียกว่าแฟนซีก็ว่าได้นะแต่มันก็ไม่เคยมีใครแต่งแฟนซีชุดนี้นะอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้เอางี้เอาเป็นศาสดาดูบรรศาสนาอื่นได้คนเฉยๆอาจจะเป็นเพราะเป็นบ้านเราใช่มันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาค่ะเนาะนะเอาอย่างงี้ค่ะมาดูเรื่องเศรษฐีใหม่ดีกว่าเมื่อวานเนี้ยก็กะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มาทำงานละตอนแรกคืออย่างนี้ไม่ใช่แค่แม่อะไรหลายคนพูดกันทั้งวันเลยเมื่อวานนะเมื่อวานซื้อ85จริงๆน่ะแล้วมาออก95ลืมไปว่าเวลานึกอะไรได้นี่ควรจะบวกเลขไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าคิดเลยเพราะมันออกมาแล้วนะใช่คุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยมันเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนเขาบอกว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่อำเภอบ้านค่ายที่จังหวัดระยองค่ะเพราะว่าที่นั่นเขามีเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่ที่ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 2ใบบอกชื่อด้วยนะจ๊ะโอ้โหนี่ไม่ปิดบางคนจะขึ้นไปเขาเรียกอะไรลงบันทึกประจำวันปิดหน้าปิดตาคนนี้ไม่ปิดชื่อคุณบุญธิกาทับทองค่ะเป็นแม่ค้าขายขนมปังตอนที่เข้าไปถามมันยังขายอยู่เลยนะคุณบุญธิกาเศรษฐีป้ายแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นตอนที่นักข่าวเข้าไปถามเนี่ยตื่นเต้นมากกับความโชคดีของตัวเองแล้วก็หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาโชว์ด้วยเป็นหมายเลข045037จำนวน2ใบเขาบอกว่าตรงกับรางวัลที่1นี่ตรงกับรางวัลที่1นะว่าเป็นเลขที่ซื้อไปโดยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันค่ะคนที่จะถูกจะเป็นอย่างเงี้ยจะซื้อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อไม่คิดไม่ฝันเขาบอกว่าเขาซื้อจากเพื่อนที่ขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดนัดอะตลาดนัดสตาร์อยู่ที่ท่าประดู่ที่จังหวัดระยองซื้อทั้งหมดเนี่ย6ใบแล้วซื้อกับเพื่อนซื้อกับใครเนี่ยซื้อประจำทุกงวดอุดหนุนเพื่อนคราวเนี่ยโหดีใจแล้วก็ตกใจตอนที่รู้ตัวเองว่าถูกรางวัลทำตัวไม่ถูกทั้งดีใจด้วยแล้วก็กลัวด้วยกลัวอะไรกลัวอะไรนะเขาบอกงี้ขณะที่ต้องรับโทรศัพท์จำนวน100สายจากเพื่อนและคนรู้จักที่โทรมาแสดงความยินดีเขาบอกว่าเบื้องต้นจะไม่แจ้งความคำว่าแจ้งความคือจะไม่ลงบันทึกประจำวันหรอเบื้องต้นจะไม่ลงบันทึกประจำวันนะเนาะแต่ว่าเตรียมไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากในวันรุ่งขึ้นเอ้าทำไมไม่ไปลงบันทึกประจำวันเดี๋ยวเกิดมันมีน้ำลายพี่ปุ้ยอยู่ตรงนั้นทำไงอ่ะมันเป็นดีเอ็นเอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณบุญธิกายังบอกด้วยว่าหลังขึ้นเงินรางวัลเนี่ยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญอาสาธุด้วยนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไปแต่ก็ยังคงยึดอาชีพขายขนมปังที่เธอเนี่ยขายมากว่า10ปีเหมือนเดิมน่ารักแล้วเมื่อวานนี้แจกขนมปังให้กินฟรีทั้งตลาดจ้าเลี้ยงไม่ขายเมื่อวานแจกแล้วก็ปิดร้านกลับบ้านอันนี้พูดจริงนะคะต้องอย่างนี้อันนี้คุณบุญธิกาเศรษฐีป้ายแดงที่ระยองนะจ๊ะแม่ส่วนอีกคนนึงแพทณปภาไม่ใช่สิยังไม่ใช่แพทไม่งั้นไม่เห็นอยู่ตรงนี้หรอกแพทเขาเรียกอะไรอ่ะรางวัลที่1ของแพทก็คือ Racing ไงเราเปลี่ยนเป็นสลากเป็นอันนั้นดีแล้วเป็นคุณพี่เขาเศรษฐีป้ายแดงอีกคนนึงเนี่ยอยู่ที่อำเภอขุนหารที่ศรีสะเกษค่ะอันนี้ก็บอกชื่อด้วยเหมือนกันนะคะชื่อคุณพิมพิราชดาวงอายุ34ปีอันนี้เป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่และขนมหวานอยู่ที่ตลาดเช้าที่อำเภอขุนหารค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวเนี่ยจริงๆมีรายได้น้อยนะฮะแล้วก็มีหนี้สินหลายทางดวงชะตาชีวิตเนี่ยตกมาหลายปีพอต้นเดือนที่ผ่านมาจุดธูปตามคำแนะนำในคลิป TikTok 16ดอกอธิษฐานขอให้ถูกลอตเตอรี่และมีโชคมีลาภอันนั้นก็ไปพูดซะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปจุดกันใหญ่เลยให้ดวงชะตาเปิดโชคลาภแล้วก็งวดก่อนหน้านี้เคยถูกเลขท้าย3ตัวตรงเคยถูกมาแล้วมางวดล่าสุดมีคนมาขายลอตเตอรี่เป็นคุณยายสูงอายุเอาลอตเตอรี่มาขายให้ถึงบ้านอุ้ย
เอาโชคมาให้ถึงบ้านเขาเป็นคนมีโชคตัวเองเนี่ยไม่มีเลขในใจเนี่ยไม่มีเลขเลยก็เลยหยิบมาทั้งหมด24ใบว้าไม่มีเลขเลย24ใบหยิบมาหมดเลย24ใบจนกระทั่งทราบว่าถูกรางวัลที่1 2ใบรับไปเลย12ล้านค่ะนี่เขาก็บอกว่าในเมื่อโชคดีได้รับเงินจำนวนนี้มาแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้ที่มีอยู่กับธนาคารเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วก็หนี้สินของแม่ด้วยรวมทั้งหนี้ของพี่น้องที่มีอยู่ทั้งหมดอุ้ยเป็นคนดีจริงๆ จากนั้นก็จะนำไปทำบุญตามที่ตั้งใจตามคำอธิษฐานช่วงที่จุดธูป16ดอกนั่นแหละที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกแล้วก็เก็บไว้ใช้ในอนาคตต่อไปอย่างดีนะที่เหลือใช้หนี้ให้ทุกคนเลยก็ยังเหลือได้เก็บต่อไปโชคดีจังโอ้ยโชคดีโชคดีจ้ะช่วงหน้าแพทก็โชคดีต่อให้ไม่ได้ลาบก้อนนั้นแต่แพทจะได้ลาบปากเออพ่อแม่จะเอาขนมมาให้แพทใช่ไหมจ๊ะให้ให้ให้แต่เมื่อกี้ใช้มีดที่นี่ผ่าไม่ค่อยสวยนะไม่ไรแม่โอ้ไม่เป็นไรค่ะเราเน้นอร่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิ้งขนมปังให้กินสนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจโอ้ยแม่อะไรคะแม่เป็นแบบฮอตฮิตมากจะบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอแม่นะว่าจะถามอยู่พอดีว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ไปถ้ำนาคาใช่ไหมคะเสร็จรายการวันศุกร์อะค่ะแล้วก็นั่งเครื่องไปเลยค่ะแล้วก็ไปเจอกับเดอะแก๊งที่นู่นก็จะมีพี่หนิงปณิตาเนี่ยแม่ขึ้นไปอันนี้น่าจะหัว3นะหรือหัว2ก็ได้ไม่แน่ใจเพราะว่าจะบอกว่าตอนขึ้นไปถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยนะเพราะทางขึ้นมันก็ชันมากอะไรอย่างนั้นนะกี่ชั่วโมงแม่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะก็เดินไปพักไปเดินไปพักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เห็นนะสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งที่ไปเนี่ยคือไปให้เห็นจริงๆแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสก็ทำร่างกายให้แข็งแรงก็จะได้ขึ้นไปสองคนนี้จะไหวไหมคะไหวค่ะไหวไหมแม่ไหวค่ะไหวไม่แต่ที่งงอีกอย่างนึงอ่ะแม่แพทย์แดดแรงมากเออแล้วมันดูแบบแม่ถ่ายรูปออกมาทางแบบพลโหดมากเลยจริงคืออยากจะบอกว่าอะไรป่ะได้อะไรดีๆจากพี่หนูแหม่มไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคลิปพี่หนูหวานตอนท้ายแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนไปแบบเนี้ยนะกลับมาตายไปแล้วคำว่าตายไปแล้วคือหน้าไหม้ตัวไหม้แล้วนี่แม่ถ่ายรูปมาคือทำไมหน้าใสจังโอ้มีความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าอันนี้กล้องอันนี้สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อน บำรุงดีนะจะบอกเลยว่าหน้าเนี่ยผิวเนียนๆกริบเลยแต่เห็นจุดดำจุดแดงที่โหนกแก้มหรือว่าตรงบริเวณเขาเรียกอะไรอ่ะสันจมูกอะค่ะอันนั้นมันเป็นส่วนที่แดดอะมันสะท้อนเข้ามาแล้วมันไม่ได้สะท้อนออกไปจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคนดูแลตัวเองดีนะไม่ใช่ไม่ดีจะมาบอกว่าอุ้ยสมัยก่อนดิฉันไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ใช่ค่ะดิฉันเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองดีจริงๆบำรุงเนี่ยบำรุงถึงพอเปลี่ยนอายุเนี่ยก็เปลี่ยนแบบว่าบำรุงไปต่างๆตามวัยเลยค่ะแต่สิ่งนึงอ่ะที่มันขัดใจอยู่ก็เรื่องของครีมกันแดดสมัยก่อนอ่ะพอทาครีมกันแดดทีไรมีปัญหาทุกทีไม่รู้ว่าจะยังไงกี่ชิ้นที่ซื้อมาน่ะ SPF สูงๆทั้งนั้นเลยบางอัน SPF แตะเกินที่แบบเขาแบบบอกมาตรฐานด้วยซ้ําแต่พอเวลาทาไปนะคุณผู้ชมแล้วแต่งหน้าไม่รู้เป็นไงทาครีมกันแดดแล้วหน้าแก่เคยรู้สึกไหมเพราะอะไรป่ะมันเป็นสังขยาใช่คือมันเคลือบอยู่บนหน้าเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ได้ซึมเข้าไปสู่ผิวอะค่ะ SPF สูงๆที่ใช้ไว้เนี่ยแล้วนอกนั้นนะก็คือแบบเวลาอยู่บ้านนะไม่ค่อยทาหรอกเพราะอะไรป่ะมันเป็นสังขยามันเหนียวมันหน้าเมือกมันก็ไม่อยากทาวันไหนที่แต่งหน้าเนี่ยจะแต่งหน้าโอ้มันไม่แห้งมันไม่ซึมสักทีอะไรเงี้ยพอยิ่งแต่งหน้าเข้าไปหน้ามันก็เหนียวมันก็เมือกเลยปัญหานั้นมันหมดจริงๆค่ะพอมาเจอคุณแพทย์ณปภาบอกว่าเซียโร่เขาบอกเขาใช้เซียโร่ดิฉันก็เออทำไมเวลาเขาทาไปแล้วเนี่ยมันถึงได้เคลือบแล้วก็เป็นชิวอยู่บนผิวหน้าของเราเลยตัวเนี่ยค่ะ CIELO ปัญหาหมดไปเลยค่ะเพราะว่าเซียโร่เนี่ยเนื้อเขาบางเบาจริงๆเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าบางเบาเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวไม่มันไม่อุดตันไม่วอกและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมดูตามภาพเลยป้องกันรังสี UVA UVB SPF 50 PA บวกบวกบวก
แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเขาป้องกัน PM 2.5 ด้วยไอ้ที่เราแพ้สมัยก่อนที่หน้าเมื่อหน้ามันแล้วมันคันหน้าเนี่ยนะก็เพราะว่าเราแพ้ไอ้ส่วนที่มันเป็น PM 2.5 นี่แหละโดยเฉพาะเวลาเนี้ยที่เราใส่แมสเนี่ยบางคนไม่อยากแต่งหน้านะแม่ไม่อยากแต่งเลยแต่ก็ไม่อยากแต่งแต่ก็แนะนำว่าไม่แต่งอะได้แต่ยังไงก็ต้องดูแลถูกต้องยังไงก็ต้องแบบว่ามีครีมกันแดดไว้พอมีครีมกันแดดเท่านั้นแหละพิสูจน์จากการไปถ้ำนาคาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าลงมานะหน้ามันยังใช้คำว่าสว่างใสแล้วมีออร่าไม่ดูเหนื่อยไม่ดูเพลียเลยจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูผิวสองผิวเนี่ยดูหน้าแม่ตอนนี้ถ้าบำรุงดีแค่ไหนนะแล้วไม่ป้องกันนะจะไม่ได้หน้าแบบนี้เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าผิวตอนนี้นะแฮปปี้กับตัวเองมากเซียโร่นะคุณผู้ชมเวลาใช้แค่นิดเดียวทาแบบนี้เลยนะอ่ะกล้องจับมาอันนี้เป็นผิวสมมุติผิวแม่เป็นคนผิวบางมากจะเห็นเส้นเลือดชัดเจนเลยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาทาเราก็ทาไปอย่างเงี้ยค่ะทาเคลือบไปเลยเหมือนตอนทาที่หน้าแล้วตอนที่ขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยไม่ใช่ทาแค่เฉพาะหน้านะทาไปถึงคอทาไปถึงเนินอกนี่เลยเพราะกลัวมันจะแดงๆแล้วแดงๆว่าไงมันแก่ไงฉันเคยเจอนะแม่คนที่ไม่ทาครีมกันแดดที่คอค่ะแล้วเป็นผู้ชายใช่แล้วก็เล่นฟุตบอลเตะบอลหน้าแดงแต่คอเนี่ยเป็นรูปเสื้อแล้วก็มาถามแพทว่าวิธีการนะทำยังไงให้ตรงเนี้ยมันหายสักทีมันน่าเกลียดถ้าก็บอกถ้าทำไมตอนทาครีมกันแดดอ่ะไม่ทาหยุดคอแล้วหน่อยเออแปลกผู้หญิงที่สูงวัยเหมือนกันบางคนเนี่ยหน้าปิ๊งเลยนะแต่ตรงเนี้ยเป็นจุดแล้วก็มีสีแดงๆแล้วก็ดูเหี่ยวๆจะบอกคุณว่ามันเกี่ยวนะเพราะการบำรุงกับการป้องกันมันต้องมาคู่กันคุณผู้ชมดูนะผิวตรงนี้นะที่ทาแล้วนะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นเส้นเลือดนะเห็นไหมมันสว่างขึ้น1ระดับถ้าเทียบกับผิวที่ไม่ได้ทาเนี่ยเอาผิวที่ไม่ได้ทาไว้ข้างบนนะอ่ะเอาผิวที่ทาไว้ข้างบนแล้วกันอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นไหมมันทั้งเนียนมันทั้งสว่างแล้วมันทั้งดูมีแบบคือมันดูมีออร่าแล้วจะบอกอย่างนี้ทาแบบนี้เวลาขึ้นไปเหงื่อออกใช่ไหมเหงื่อออกเยอะจริงพี่แอฟนี่ก็มันจะถามเลยเปียกทั้งตัวก็เห็นทุกคนบอกว่ากว่าจะขึ้นไปถึงนี่เปียกโชกเลยเปียกทั้งตัวกันแดดไม่ไหลเข้าตาเนี่ยค่ะจะทำให้คุณผู้ชมเห็นสมมติว่าเนี่ยน้ำมันจะเป็นอย่างนี้เหงื่อมันออกอย่างนี้เลยคือมันเปียกทั้งตัวจริงๆเสื้อเนี่ยเปียกทั้งตัวแบบนี้แล้วมันไหลไหมคุณผู้ชมดูสิมันไม่ไหลนะนอกจากมันไม่ไหลนะมันยังไม่เขาเรียกอะไรไม่ออกมาด้วยเดี๋ยวเราซับให้ดูเลยอันนี้ซับเหมือนกับเออเราเวลาเราจะเช็ดแล้วกันเช็ดเหงื่อแต่ไปตีซะว่าเช็ดเหงื่อเช็ดแรงๆเลยเช็ดแรงๆดูกระดาษเห็นไหมฮะไม่มีไหลไม่มีลอกมาเลยแล้วสำคัญหนักกว่านั้นคือแม่เนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายมากจริงขนาดใส่แมสนะถ้าสมมติไม่ได้เอาตัวแมสเนี่ยนะไปฆ่าเชื้อโรคก่อนนะด้วยแสง UV นะมันจะขึ้นผื่นขึ้นคันเลยแต่เซียโร่เนี่ยใช้ได้เลยไม่แพ้เราไม่ได้พูดอย่างเดียวเพราะว่ามีใบรับรองจากกรีนลีฟมาให้คุณดูด้วยดาราหลายคนใช้ค่ะจะมีใครบ้างเดี๋ยวคุณดูคุณบอยปกรณ์ใช้ค่ะคุณแพทณปภาใช้ค่ะคุณนุ้ยสุจิราคนที่แพ้โคตรง่ายยิ่งกว่าคุณแพทก็ใช้คุณนิววงศกรนี่ใช้ตอนออกกำลังกายด้วยและน้องพิมประภาใช้หนักกว่านั้นคือคนที่ทำให้เป็นต้นแบบของเราคือพี่หนูแหม่มพี่หนูแหม่มเนี่ยเขาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมเวลาเขาไปปั่นจักรยานเวลาเขาไปออกข้างนอกเนี่ยเขาก็จะทาเซียโร่ไว้ที่หน้าแต่ด้านไม่ได้ทาที่ตัวนี่แล้วผลเป็นยังไงแดงไหมเลยอะอะไรที่มันออกมาจากร่มผ้ามันจะแดงแล้วมันจะไหมอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยแดดบ้านเรามันแรงขนาดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่กันไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเราพลาดแม้แต่นิดเดียวหน้าเราจะเป็นยังไงนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับโปรดีมากๆแม่แน่ใจหรือเปล่าว่าของแม่โปรดีคราวที่แล้วแม่แพทเขาโปรอลังการแบบแน่ใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโปรแม่วันนี้เป็นโปรพิเศษจริงๆแม่ให้เพราะว่าแม่เนี่ยใช้เองโปรเตานี่คุณผู้ชมดูนะเตาตัวนี้นะไม่พูดเยอะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าวันนี้เอาขนมปังมาอุ่นให้ดูกันด้วยนี่ฝีมือดิฉันนะคะเดี๋ยวหั่นนะคะแล้วกำลังอุ่นนะคะเดี๋ยวจะเอาให้คุณแพทกับคุณแอฟได้ชิมกันแล้วเดี๋ยวนะคะแล้วคุณผู้ชมคือถ้าได้เตาแล้วได้ขนมปังไหมคุณผู้ชมฟังดีๆได้เบอร์ไปสั่งขนมปังวันนี้แม่ก็คือแม่ค่ะคุณผู้ชมแม่ก็คือแม่แม่ไม่พูดเยอะค่ะวันนี้แม่ขนขนมหรือว่าขนของมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันเลย30ชิ้นวันนี้เอาไปเลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอ้าปากค้างเพราะจะบอกคุณผู้ชมว่าเซียโร่หลอดใหญ่หลอดเนี้ยนะปกติ 1,590 บาทแต่วันนี้ขอคุณผู้ชมเพิ่มอีกแค่200นิดๆเอง 1,780 บาทคุณผู้ชมจะได้ไปอีก2หลอดแบบนี้นะคะเป็นหลอดพกพา3หลอดแล้วนะ
3หลอดนี้ใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนค่ะยังไม่พออันนี้ให้นะอันนี้ให้นะยังไม่พอวันนี้จะฟรีเตาอบไฟฟ้าอเนกประสงค์แบบนี้มูลค่า 1,990 บาทให้คุณผู้ชมฟรีไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะให้ฟรีไปเลยแล้วใช้จริงอันนี้อบที่บ้านก็คือเวลาเราทำขนมแล้วเราอยากจะอุ่นด้วยเตาก็ตั้งเนี่ยตั้งอุณหภูมิได้เลยว่า160องศาแน่ร้อนเร็วนะอุ่นประมาณ2นาทีอุ๊ยขนมกรอบนอกนุ่มในกินได้จริงๆแล้วอย่างที่แม่บอกว่าเวลาจะอุ่นน่ะถ้าเราไม่มีเตาราคาเรือนหมื่นน่ะเราก็ใช้ฟอกกี้ฉีดใช่ไหมมีฟอกกี้อยู่ข้างๆแล้วก็อุ่นได้เลยเนี่ยก็กรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยอันนี้ใช้ดีมากร้อนเร็วความจุ12ลิตรอบขนมกินได้ทั้งบ้านค่ะอันนี้แม่ใช้จริงและยังไม่พอต่อที่3ด้วยความห่วงใยจากแม่เลยนะคะคุณผู้ชมแมส 3D จากเกาหลีเอาไปเลยอีก30ชิ้นอันนี้ให้ฟรีไปเลยทั้งเตาและแมสให้ฟรีแค่คุณโทรมาจองนะคะวันนี้ที่หมายเลข02-114-6444หรือว่า LINE @cielo CIELO วันนี้ก็รับไปเลยนะคะทั้งหมดที่แม่พูดหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ที่หน้าจอตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะช้าหมดอดนะจะบอกให้สำหรับวันนี้ช้าหมดอดนะคะวันนี้ได้อะไรบ้างคุณผู้ชมนะคะโทรมานะคะที่02-114-6444คุณจะได้เนี่ยค่ะเซียโร่3หลอดนะยังไม่พอเตาอบไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะราคา 1,990 บาทฟรีแล้วก็ฟรีแมสอีก30ชิ้นทั้งหมด30กว่าชิ้นให้ฟรีไปเลยต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่02เดี๋ยวขึ้นหน้าจออีกทีนะเบอร์นะ02-114-6444หรือว่าสแกน QR Code หรือว่า LINE @CIELO รับไปเลย30ชิ้นทั้งหมดนี้เห็นไงหอมไหมหอมมากหอม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 ทะลุแมสนี่ค่ะนะเฮ้ยดูก็รู้ว่านี่กรอบนอกนุ่มในนะนะคะแต่เราได้ฟรีอ่ะได้ฟรีได้ฟรีรีบโทรรีบโทรนะคะเพราะว่าเป็นเตาติ้งที่แม่ชอบใช้แล้วก็ใช้ได้ตลอดจริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงแต่ของจะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นรีบ200ชิ้น200ชิ้นรีบนิดนึงนะคะนี่นี่ค่ะโปรแม่โปรแม่นี่อ่ะโปรแม่มาเฟียพอๆกันอุ่นๆเลยเนี่ยอุ่นๆเฮ้ยเสร็จโจนนู่นเอาละเราชิมเราชิมดูอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนแม่อะไรคะช่วงหน้ามีคนสงสัยชาวเน็ตชาวเน็ตสงสัยว่าเอ๊ะสำหรับคุณน้องโบกับคุณอเล็กซ์เนี่ยค่ะเขาสปาร์กกันจริงๆหรือว่าเป็นแค่กระแสเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจบอยเลือกครีมกันแดดเซียโลไม่เหนียวไม่อุดตันคุมมันกันเหงื่อแอดเลยนี่เลยชาวเน็ตนะเขาสงสัยเรื่องราวเกิดจากคือคู่นี้เขาก็จิ้นกันมาสักพักแล้วคุณผู้ชมก็คือคู่ของน้องโบเมลดากับหนุ่มอเล็กซ์ธีรเดชไงหลังจากฝ่ายหญิงเนี่ยเขากลับมาเป็นโสดจำได้ไหมแล้วก็เอ๊ะมีคนก็เลยจับตามองคู่นี้กันเป็นพิเศษแล้วล่าสุดเนี่ยคุณอเล็กซ์เขามีช่อง YouTube ของเขามีชั้นแนลของเขาแล้วก็เลยเชิญค่ะเชิญคุณโบเมลดามาเป็นแขกรับเชิญในช่องพอเข้ามาปุ๊บความฟินอันแรกคืออะไรมะคุณเขาแต่งตัวเหมือนกันเอ้าเหรอเขาใส่เอี้ยมเหมือนกันทุกคนก็แบบอ่ะนัดกันหรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่ได้นัดตอนที่โบเดินเข้ามาตกใจนะว่าเอ้ยทำไมถึงใส่เอี้ยมเหมือนผมเลยน้องโบบอกว่าที่ใส่เอี้ยมอ่ะเพราะเห็นว่าในสคริปต์ที่ส่งมามีขี่จักรยานก็เลยอยากจะใส่เป็นกางเกงแล้วมันก็มีโมเมนต์หลายอย่างมากที่ทำให้คนทั้งอินทั้งฟินอ่ะแม่พูดง่ายๆว่าปล่อยคลิปเนี้ยมา2วันคนดูล้านกว่าวิวเห็นเหมือนกันแม่ดูความฟินความจิ้นสิแล้วมันก็มีหลายช็อตที่คนดูเขารู้สึกแบบอินมากอย่างเช่นหนอนตกใส่คอพี่โบอ่ะเขาก็โชว์แมนจับหนอนออกจากคอให้อ้าวกันนึกว่าหนอนตกใส่คอโบตกใส่คอพี่เล็กนี่แล้วเวลาพี่โบอยากจะกินอะไรอะไรเงี้ยก็พาไปซื้อหมดแล้วเราจะได้เห็นมุมที่เนี่ยพี่โบเป็นอย่างเงี้ยคือมาเต็มอ่ะไม่มีเก็บไม่มีแอคอะทุกอย่างมันเรียลเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วพออยู่กับพี่อเล็กจริงๆอ่ะพี่เล็กเป็นคนตลกแต่ชอบเก๊กแบบเวลาเจอสาวเจอคนไม่คุ้นอ่ะเขาจะนิ่งๆแต่พออยู่กับโบอ่ะมันได้โมเมนต์ที่น่ารักคนคราวนี้แหละแม่ก็จิกหมอนก็ฟินว่าเอ๊ะคู่นี้จะเป็นแค่แบบ
คู่จิ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคู่จริงหรือจะเป็นคู่จริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าเรายังจำช่วงอเล็กจอยได้จำได้ไหมแม่ตอนที่เขาเล่นละครด้วยกันแล้วก็จิ้นพี่อเล็กพี่จอยซึ่งถ้าอเล็กจะเริ่มจริงจังน่ะจะไม่เริ่มแบบโฉงฉางเหมือนสมัยเริ่มกับเต้ยแต่พอโฉงฉางแบบเนี้ยนี่เขากำลังเปรียบเทียบแล้วทำไมต้องเท้าอดีตมาหมดเลยล่ะคือเหมือนเป็นฟิลว่าเขากำลังแบบเขากำลังวิเคราะห์กันนะแม่ว่าอ๋อสไตล์พี่อเล็กอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะไม่โฉงฉางถ้าโฉงฉางเนี่ยแสดงว่าเป็นคู่จิ้นไม่ได้มีอะไรในกอไผ่งั้นแสดงว่าชาวเน็ตมองว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นเพราะโฉงฉางชาวเน็ตนี่เก่งจริงเลยถ้าวันหลังขโมยขึ้นบ้านแม่ช่วยไปสืบหาหน่อยได้ไหมเก่งบ้างเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกก็คือพูดง่ายๆนะเขามองกันอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าจะจริงจังอ่ะส่วนใหญ่จะมาเนิบๆนิ่งๆไม่ค่อยพูดเยอะถึงเงียบกว่านี้จะมีฟอมๆจะมีฟอมๆแต่อันเนี้ยของจริงแต่อันเนี้ยเขามองว่าเอ๊ะถ้ามาแบบว่าโหรับเชิญหรือว่าแซวกันอะไรอย่างเงี้ยจะใช่ไหมแต่ประเด็นนะเพื่อนๆของเขาเองอ่ะยังไงก็มาแซวเม้นเยอะกับรูปคู่ที่เขาลงอ่ะอย่างพี่บอยอ่ะคีย์บอร์ดอะไรนะไม่รู้จะพิมพ์อะไรแบบคีย์บอร์ดลั่นเลยครับอย่างเงี้ยไม่รู้จะพิมพ์อะไรดีครับอย่างเงี้ยพี่เกรซอะกลุ่มคนเนี้ยกลุ่มเขาอะมันก็เลยทำให้ชาวเน็ตยิ่งสงสัยว่าพวกเธอรู้อะไรกันแน่ๆเลยอะพวกเธอแบบเหม็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เอาเป็นว่าเราลุ้นกันไปพร้อมๆกันละกันเคมีเข้ากันอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ลุ้นให้มีสักเรื่องนึงละครแพทว่ามีอยู่แล้วแพทว่ามีอยู่แล้วจ้าแต่ดูน้องโบเขาดูมีความสุขนะเป็นตัวเองน่ารักจ้ะอ่ะลุ้นกันต่อไปค่ะ มาที่อันนี้ค่ะไม่ต้องลุ้นกันแล้วเพราะว่าเขาทุบแน่ๆนะสำหรับโรงภาพยนตร์สกาล่าแพทเกิดทันใช่ไหมจ๊ะทันเนาะทันทันสิพี่แอฟทันสิน้องยังไม่ได้อยู่เลยทันแบบทันเห็นหรือทันเคยเข้าไปดูเคยเข้าไปครั้งนึงค่ะจำได้ว่าตอนนั้นมันมีเทศกาลหนังที่ฉายเฉพาะสกาล่าอย่างเดียวก็ตอนช่วงหลังก็จะเป็นหนังแบบหนังพิเศษหน่อยเนาะแนวอะไรเงี้ยก็จะมาฉายที่นี่นะคะสำหรับโรงภาพยนตร์สกาล่าใช่ค่ะแม่เนี่ยทุกคนเลยเป็นออกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาเริ่มทุบเป็นวันแรกแน่นอนรุ่นเรานะใจหายค่ะหลังจากที่โรงภาพยนตร์สกาล่านะคะเขาได้ปิดตัวอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่5กรกฎาคมเมื่อปี2564ค่ะเนื่องจากก็โควิดระบาดนะคะแล้วก็ต้นทุนที่สูงนะแล้วก็เตรียมส่งมอบพื้นที่ต่อไปเนี่ยแหละค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่ทุบโอ้ดูภาพสิใจหายความจริงหายจริงๆก็เพิ่งผ่านไปเมื่อมันหลายๆอย่างอะที่มันเคยอยู่ในยุคที่แม่เคยเห็นอะแล้วพอเวลานั่งรถผ่านแล้วมันไม่เห็นแล้วมันเปลี่ยนไปอะบางทีก็มีแวบแป๊บมันแป๊บแป๊บนิดหนึ่งนะเหมือนเขาเรียกอะไรอดีตกระแทกตรงนี้มันเคยเป็นอย่างนั้นตรงนั้นมันเคยเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยและที่นี่นะทั้งดูหนังทั้งทานข้าวด้านล่างจะมีร้านอาหารจีนหายไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบมันเป็นโรงภาพยนตร์แบบเดี่ยวๆแบบ stand alone อย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในห้างอะไรนี่แหละค่ะเมื่อภาพและคลิปแชร์ออกไปนะคะนาทีที่ทุบสกาล่านะคะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารู้สึกเศร้ามากเสียดายมาก มีความเห็นของนักวิชาการและชาวเน็ตหลายฝ่ายนะว่าการรื้อภาพยนตร์สกาล่าไม่ใช่เป็นเพียงการรื้อสถาปัตยกรรมที่สวยงามเท่านั้นแต่คือการรื้อนะแล้วก็คือการทิ้งหลักฐานประวัติศาสตร์สังคมชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของประเทศไทยเลยเขาบอกว่าอันนี้นะคะภาพยนตร์โรงภาพยนตร์สกาล่าคือสถาปัตยกรรมนะคะสกาล่าคือโรงภาพยนตร์แบบ stand alone ที่ผสมผสานศิลปะจากหลากหลายยุคสมัยเป็นตัวแบบที่เหลืออย่างสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยเห็นว่าการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในสังคมไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีใครสนใจเลยมีเพียงกลุ่มคนเล็กๆเท่านั้นที่พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้และนอกจากนั้นนะคะยังมีขออภัยค่ะเรื่องจากนั้นนะคะยังมีเพจต่างๆนะคะเช่นเพจโฟโต้โมโมนะคะก็เผยแพร่ภาพและคลิปนะพร้อมกับบอกว่าซินิม่าพาราดิโซอินเรียลไลฟ์ค่ะบอกว่าบันทึกไว้นะในการที่เริ่มทุบสกาล่าในวันเมื่อวานนี้นะคะวันแรกเขาบอกว่าผมเฝ้าผ่าน
ผมเฝ้าผ่านมานะแล้วก็สังเกตการหน้าโรงภาพยนตร์สกาล่ามาสักพักหนึ่งตั้งแต่เริ่มคลุมผ้านะคลุมการก่อสร้างทั้งหมดทำให้ไม่เห็นอะไรมากจากภายนอกนะคะ มองจากภายนอกเนี่ยก็เห็นเพียงเล็กน้อยผ่านผ้าที่เขาปิดเอาไว้คิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นการรีโนเวทตามข่าวก็ได้ว่าจะเก็บอาคารไว้แล้วก็ปรับปรุงเป็นพื้นที่ขายของตามที่เขาอ้างหมายถึงตอนแรกคิดว่าจะแค่ปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาคารในรูปแบบอื่นๆนะคะแต่สรุปก็มีการทุบอยู่ดีเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนั้นเพจอื่นๆค่ะเพจ Real Estate นะคะก็ได้โพสต์ว่าขณะนี้โรงภาพยนตร์สกาล่านะคะดำเนินการอยู่ระหว่างการรื้อถอนโดยรื้อถอนมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าการรื้อถอนนี้มาจากบริษัทCentral พัฒนาค่ะหรือ CPN ซึ่งเป็นผู้ที่คว้าสิทธิ์ในการพัฒนาโรงหนังสกาล่าได้นะคะเป็นที่ดินแปลงบล็อก A นะคะเนื้อที่7ไร่31ตารางวาค่ะของสำนักงานทรัพย์สินของสำนักงานการจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะคาดว่าเป็นการเคลียร์ที่ดินแล้วก็ส่งมอบให้กับทาง CPN ในต้นปีหน้านี้เองนะคะส่วนประวัตินะคะสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์สกาล่านั้นอยู่ในแบบเลทโมเดิร์นิสต์ค่ะผสมผสานกับการประดับลวดลายแบบอาร์ตเดโคค่ะออกแบบโดยนะคะพันเอกจิระสินกนกค่ะเป็นสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นในช่วงสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแล้วก็โรงภาพยนตร์สกาล่าสร้างเสร็จในปี2512โอ้ก็แน่นอนทุกคนก็บอกว่าเสียดายมากนะคะที่ทุบโรงภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมขนาดนี้นะก่อนหน้านี้ที่จะมีข่าวว่าจะพยายามรักษาไว้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดก็ติดตามกันต่อไปค่ะค่ะแต่อันนี้ก็คาดว่ามันก็ไม่มีการรักษาโครงสร้างแล้วล่ะก็คือเขาสรุปแล้วนะคะก็น่าเสียดายเนาะจ้ะเราน่าจะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยอีกเพราะว่ามันเหมือนเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะโครงสร้างเดิมมันหายไปหมดมันจะเข้ายุคสู่แบบเหมือนยุคในหนังอะที่มันที่เขาเรามียานอวกาศอะไรไปอย่างนั้นแล้วอะจะอยู่ทันได้เจอหรือเปล่าค่อยๆเปลี่ยนต้องดูไปมันเร็วมากจริงวันปีผ่านไปเร็วมากเพราะตอนนี้ออก้าลูกของพี่เปิ้ลนาคอนอะเขาบอกว่าตอนนี้ได้แชมป์อะไรนะชิงแชมป์เจ็ตสกีอะแล้วก็ชนะด้วยได้อันดับ5แล้วคุณผู้ชมไปดูภาพนะออก้าที่ตอนเด็กๆอะเคยจำได้ไหมเด็กอ้วนออก้าที่ตัวแสบๆคนนั้นน่ะที่เวลาเจอป้าปุ้ยนะแล้วเขาบอกว่าป้าปุ้ยอ่ะเป็นกระเทยเพราะป้าปุ้ยแต่งหน้าเยอะแม่บอกว่าป้าปุ้ยเขาไม่ได้เป็นกระเทยป้าปุ้ยเขาเป็นผู้หญิงกระเทยพูดอย่างนี้ตอนนั้นพ่อจำได้เลยดูสิ10ขวบแล้วอ่ะ10ขวบแล้วคุณพ่อลง IG เลยนะคะบอกว่าเข้าลงแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2021ในสนามนี้นะคะน้องออก้าลูกชายวัย10ขวบนะคะก็ได้อันดับ5มาครองค่ะคุณป้าเขาก็ลงบอกว่าพี่เปิ้ลเขาสอนลูกดีนะเขาบอก10ขวบของออก้าจบอันดับที่5กับนักกีฬารุ่นเยาวชนจากทั่วประเทศ20กว่าคนได้ตามเป้าที่ครอบครัวเราดีใจมากนะลูกพ่อบอกงี้สนุกกับสิ่งที่ลูกรักต่อไปนะป้ากับแม่และพี่ๆจะรอเชียร์อยู่ในสนามต่อไปเขาว่าอย่างนี้ค่อยๆชนะนะลูกไม่ต้องรีบโอ้เนาะนี่เก่งมากเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆแต่อย่างหนึ่งที่ครอบครัวเขานั่นคือเขาเชื่อมั่นในตัวลูกเขาซัพพอร์ตเต็มที่แต่ละคนมีทนป้าผู้หญิงนะคนนั้นน่ะกะโหลกอะออออเลยนะออกัสออก้าออกูดออเกรสออเกรสออเกรสคนเล็กสุดคนเล็กสุดซ่าสุดโอ้โหออเกรสชอบพี่เลสแล้วพี่เลสล่ะคะแล้วพี่เลสอะคืออย่างนี้ที่บอกว่าชอบเพราะอะไรพ่อแม่เวลาเขาเจอกันอะพี่เกดไม่เคยห่างจากพี่เลสเลยนะเฮ้ยเลสมันก็ตลกเขาเล่นกันได้โอ้ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าสาวสวยรอเราอยู่คนนี้สวยจริงๆนะแม่นะเที่ยวเก่งด้วยถูกต้องพี่หมิงค่ะสาวสตรองคน
นี้ของเรายืนหนึ่งเรื่องเที่ยวจริงๆพี่หมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คลายล็อกดาวน์เราก็ต้องให้เขาแนะนำแหละว่าไปเที่ยวที่ไหนดีที่ไหนดีคะที่เพิ่งไปมาภูเก็ตดีมากเลยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีให้เที่ยวหลายจังหวัดนะคะคือตอนนี้ก็ลองดูว่าถนัดที่ไหนแล้วก็สะดวกที่ไหนอยากให้ไปกันแต่ว่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้จะเปิดประเทศก็ต้องป้องกันนะความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเวลาไปอ่ะไปเที่ยวกับคุณแม่ตลอดเลยเราต้องดูแลเทคแคร์เขาเยอะไหมคะจริงๆเมื่อก่อนดูแลเยอะแล้วก็ต้องคิดก่อนล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยถ้าเราไปทริปแบบนี้คุณแม่จะไปไหวไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราแบบเที่ยวกันบ่อยๆคือคุณแม่ก็ไหวเนาะแต่มีอยู่ช่วงนึงคือคุณแม่เริ่มแบบไม่ไหวคือการไม่ไหวของเขาคือเขาก็จะเริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยเดินเยอะไหมนั่งรถเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยมันต้องนั่งรถสิเอ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นเขานะแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยงั้นทริปนี้ไม่ไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปแบบทริปหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยต้องกลับมาดูเขาคุณผู้ชมแต่มีต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าใครมีปัญหาแบบนี้เราต้องกลับมามองคนที่บ้านนะว่าเขามีปัญหาแบบที่คุณแม่หมิงเป็นไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะไม่ค่อยบอกลูกหรอกเพราะเขารู้สึกว่ากลัวเราเป็นห่วงกลัวเราไม่สบายใจแต่การที่คุณแม่หมิงเป็นเลยเนี่ย1เริ่มขึ้นบันไดแล้วเดินช้า2คือแบบไปไหนแบบไปวัดอย่างเงี้ยค่ะนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นะเป็นบ้านเริ่มเป็นยังเริ่มเป็นหมิงจะบอกว่าคืออันเนี้ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องสุขภาพคืออะไรวันนี้คุณผู้ชมหมิงต้องบอกว่าหมิงเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงงานเลยของคอลลาเฮลนะคะถ้าใครเห็นหมิงเนี่ยต้องเห็นกระป๋องเขียวเนี่ยมาด้วยอยู่แล้วเพราะว่าหมิงทานคอลลาเฮลมาเป็น10ปีทำไมถึงบอกวันนี้เป็นตัวแทนของโรงงานเพราะว่าวันนี้โรงงานจัดโปรแบบว่าโรงงานแตกอ่ะแต่ต้องมาคุยกันก่อนว่าดียังไงเพราะแต่ละคนอาจจะบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังว่าคอลลาเฮลเนี่ยดียังไงถึงจะบอกอย่างงี้ค่ะคอลลาเฮลนะคะคือคอลลาเจนสกัดจากปลาน้ำจืด 100% นะคะไม่ผสมแป้งหรือน้ำตาลใดๆนะคะคือชงแล้วใสเลยเป็นเจ้าเดียวของไทยเลยนะทำไมถึงกล้าการันตีขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นโรงงานที่มีสารสกัดจากตัวตั้งต้นตัวนี้นั่นก็คือเกล็ดปลาน้ำจืดบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคอลลาเจนทำมาจากอะไรนี่คือเกล็ดปลานะคะที่ทำมาจากปลาจืดนะคะคนแพ้อาหารทะเลทานได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นทำไมหมิงถึงเชื่อมั่นคอลลาเฮลมากๆเพราะว่าเขามีมาตรฐานนะคะรองรับทุกอย่างหนึ่งเลยอย.สินค้าในเมืองไทยต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ที่ขั้นสูงสุดกว่านั้นคือมี GMP นะคะมีทั้งฮาลาลอิสลามทานได้แล้ว GMP ของเขาเป็นขั้นสูงสุดที่เมืองไทยต้องแบบใครถ้าใครได้รับเนี่ยคือสูงสุดจริงๆเพราะว่าได้รับจากกรมประมงและกรมปศุสัตว์ดียังไงสามารถส่งขายได้นะคะทางสหภาพยุโรปนะคะเกาหลีออสเตรเลียนะคะคือสามารถส่งขายได้ต่างประเทศนะคะเกือบทุกประเทศเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเขาได้รับรางวัลนะคะ Thailand Products Award นะคะแล้วก็ Top Brand Award ก็คือเป็นสินค้าของคนไทยที่ขายดีที่สุดนี่นะคะคือรางวัลที่เขาได้รับมาสิ่งที่คุณผู้ชมดูแบบนี้เวลาเราดูว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาไม่ผสมแป้งหรือน้ำตาลดูยังไงอันนี้คือน้ำเปล่าแบบอุณหภูมิห้องเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้มันจะละลายทันทีละลายทันทีเลยพี่ปุ้ยคือแบบว่าคือถ้าสมมติผสมแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้เราอ้วนนะทานไปมันสะสมแต่คอลลาเฮลนะคะทานไปเนี่ยต้องบอกเลยอาการที่เป็นอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาเรื่องการเดินขึ้นบันไดเริ่มมีปัญหานั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบเริ่มขัดหัวเข่าหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยยิ่งคุณผู้ชายบางคนบอกว่าผู้หญิงต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่นะผู้ชายออกกำลังกายเยอะกว่าเราแล้วเวลาเขาออกกำลังกายวิ่งเยอะแบบออกกำลังกายไปเล่นกีฬาเยอะๆแบบนี้เข่ามันเจ็บง่ายอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะนอกเหนือจากการที่เราทานแคลเซียมแล้วเราต้องเติมคอลลาเจนเข้าร่างกายด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมทานง่ายมากๆแค่ตัก1ช้อนทานต่อวันแล้วข้อเดียวคอลลาเฮลนะคะเขาสามารถใส่ลงไปในอาหารได้ทุกประเภทเมื่อกี้เห็นแล้วกาแฟก็ได้ใช่กาแฟก็ได้ชาก็ได้น้ำปั่นผักข้าวต้มโจ๊กส้มตำก็ได้ราดหน้าก็ได้รสชาติไม่เปลี่ยนหรอนี่ไม่เปลี่ยนเลยพี่ปุ้ยคือรสชาติอาหารไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็คุณค่าของคอลลาเจนไม่เสียไปด้วยแล้วมิ่งอยากให้ดูน้ำด้านหน้าคุณผู้ชมกล้องซูมได้เลยอันนี้เมื่อกี้แค่เอาช้อนนิดเดียวคือใส่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยสำหรับคอลลาเฮลนะคะแล้วก็ผู้ชมสังเกตเลยว่าถ้าใส่ขนาดนี้เขาก็ดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีนอกเหนือจากเรื่องของกระดูกเรื่องของไขข้อต่างๆเนี่ยขอบอกเลยว่าคอลลาเจนก็เป็นตัวแทนที่บอกอยู่แล้วว่าจะทำให้ผิวเราดีขึ้นด้วยผมเล็บต่างๆแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างที่หมิงบอกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากเราที่เราต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยเรามีอาหารเสริมเราก็ต้องทานอาหารให้ครบ5 หมู่แล้วอย่างที่บอกถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาตรงไหนอย่างเช่นเรามีปัญหาข้อเข่าเราก็ต้องไปหาถ้าออกกำลังกายที่มันไปช่วยเสริมกล้ามเนื้อข้อเข่าแบบนี้คือมันก็ต้องช่วยๆกันไปเนาะเออแต่อันนี้มันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับอาหารเสริมนะคะที่ให้คุณผู้ชมนะคะเป็นทางเลือกนั่นเองค่ะเอาเป็นไงบ้างล่ะคะถามเลยตรงๆหมิงจะบอกเลยว่าจริงๆหมิงอ่ะ
คือส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยรู้นะพี่บุญรู้ไหมว่ากระป๋องนึงของคอลลาเฮลเนี่ยเขาใส่นะคะ200,000 มิลลิกรัมคือในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเห็นบอกกันมากสุดคือ100,000 มิลลิกรัมแต่ของคอลลาเฮลเนี่ย200,000 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับคุณผู้ชมไปซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ย2 กระป๋องเลยแต่คอลลาเฮลคือคุณซื้อกระป๋องเดียวเนี่ยคือได้เลยนะคะซึ่งทานได้ประมาณเดือนกว่าแต่วันนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมโทรมาที่020120999นะคะหรือว่า LINE @colorhell นะคะด้านหน้าทีวีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าใครฟังไม่ทันหรือฟังเพลินเอาโทรศัพท์นะคะมาแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์มาตอนนี้เลยเพราะวันนี้หมิงมีโปรเด็ดส่งท้ายปีมาฝากกัน1ปีมีครั้งเดียวนะคะเรียกว่าโปรโรงงานแตกเลยว่าได้นะคะมีอะไรบ้างนั่นก็คือซื้อ1แถม2ปกติแล้วเนี่ย colorhell 1กระป๋อง 3,000 บาทวันนี้นะคะ3กระป๋องราคาทั้งหมด 9,000 ใช่มั้ยพี่ปุ้ยแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,990 บาทเท่านั้นจริงดิคือจะบอกว่าเทียบเท่ากับคุณผู้ชมเนี่ยซื้อยี่ห้ออื่น6กระป๋องอะแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไปเลยนะคะจัดเต็มแบบนี้นะคะราคาเต็มเกือบหมื่นวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,990 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาแต่ว่าหมิงขอจำกัดสายที่100สายแรกที่โทรมาตอนนี้020120999หรือว่า LINE @colorhell นะคะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้ตกเฉลี่ยคุณผู้ชมถ้าเรามีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าแล้วมันจ่ายแค่วันละ20 บาทอะคุณผู้ชมจะไม่จ่ายเป็นหมิงคือเอาจริงหมิงก็สั่งมา10 ปีแล้วหมิงให้ทางคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทานญาติทานหมดเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่สะดวกนะเดี๋ยวจะมีสแกน QR code ด้วยนะคะโทรมาที่020120999หรือว่า LINE @colorhell นะคะย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมิงให้แค่ร้อยสายเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นโปรแบบโรงงานแตกมากๆ1แถม2 3กระป๋องนี้นะคะต้องบอกเลยว่า1กระป๋องเนี่ยคือบิ๊กไซส์เลย200กรัมก็คือ 200,000 มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเพียงราคา 1,990 บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ3กระป๋องนี้ทานได้ประมาณ3เดือนนะคะนี่คุณแม่ทานคุณแม่ทุกวันนี้คือเมื่อกี้เห็นลูกคุณแม่ยังไม่รู้ขึ้นไปหรือเปล่าคือคุณแม่เนี่ยจากที่บอกว่าเดินเจ็บออดๆแอดๆทุกวันนี้ก็คือล่าสุดพาไปปีนถ้ำลอดฟ้าพาทุกอย่างคือคุณแม่ลุยมากนี่ล่าสุดหนิงเพิ่งไปเดือนที่แล้วนะคะไปถ้ำดินเพียงอีกรอบนะอันนี้ไม่ใช่รอบที่เป็นรูปเก่านะอันนี้คือรอบอีกแล้วคือคุณแม่ปีนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นบันไดสูงๆคือบันไดขึ้นจากถ้ำอ่ะคือถ้าผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงจริงทำไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากไปเที่ยวอย่างมีความสุขมีความสุขกับเราเหมือนเดิมและทำให้เขารู้สึกมีชีวิตแบบมีความสุขเนี่ยหมิงบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องรีบโทรมา020120999แล้วให้ผู้ใหญ่ที่บ้านนะทานคอลลาเฮลกันนะคะดีมากขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้10 โมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ